นับว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งคนสำหรับกระแตอาสยามหรือว่ากระแตนิภาพรบุญยเลี้ยงหลังเจ้าตัวซุ่มทำบ้านหลังใหม่อยู่พักใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเก็บเงินมาสร้างบ้านในฝันของตัวเองจนในที่สุดบ้านสุดหรูอลังการหลังนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์มูลค่ากว่า100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่มีมูลค่ากว่า4ล้านบาทหรือห้องแต่งตัวที่มีมูลค่าประมาณ8หลักและแน่นอนว่าภายหลังการออกมาเปิดบ้านใหม่สุดหรูมูลค่า100ล้านในครั้งนี้ของเธอก็คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาแสดงความยินดีในความสำเร็จของเธอแต่ดันมีบางกลุ่มเข้ามาแซะเธอว่าอวดรวยรวยได้ยังไงระวังติดคุกล่าสุดกระแตอาสยามหรือว่ากระแตนิภาพรบุญยเลี้ยงออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉโดยเธอระบุว่าน้อยใจแต่คำว่าน้อยใจไม่ได้หมายถึงท้อแท้นะเวลาอ่านแล้วเขาไม่ยินดีกับคนที่เขาสำเร็จหรอเวลาเราเห็นใครได้ดีซื้อบ้านซื้อรถเราก็ชมเขาเก่งจังยินดีด้วยดีใจกับเขาแต่เวลาเราลงเราไม่ได้ลงเพื่อให้รู้สึกว่าฉันรวยฉันมีบ้านมีเงินไม่มีความคิดนั้นเลยที่ลงเพราะว่าฉันทำได้แล้วฉันมีบ้านแล้วรู้ไหมว่าฉันมาจากศูนย์ติดลบฉันทำงานเหนื่อยมากๆแล้วฉันทำได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเราอวดรวยเลยมันมีคนรวยกว่าเราเยอะมันมีคนที่ดีกว่าเราก็ตั้งเยอะไม่อยากไปเปรียบเทียบกับใครแต่เรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วเวลามีคนมาดราม่าว่าเรารวยได้ยังไงเป็นนักร้องระวังคุกนะเสียภาษีหรือเปล่ารวยขนาดนี้ฉันไลฟ์ขายของคอเป็นเอ็นทั้งเต้นทั้งร้องทำงานทุกวันตั้งแต่5ขวบไม่ดีใจกับหนูหน่อยหรอถามว่าน้อยใจมั้ยน้อยใจอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจนะไม่ได้สะเทือนใจว่าสงสารตัวเองนะเอาจริงๆสงสารเขาเขาต้องเจอกับอะไรมาเยอะแยะแน่ๆกับการที่คุณมีพลังลบขนาดนี้เราก็คิดแบบนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเครียดมดดำกล่าวเสริมว่าที่ช่วงหลังดาราโดนรวบเยอะก็มีคนไปว่ากระแตจะโดนรวบด้วยหรือเปล่าจนนางร้องไห้ทำไมต้องเป็นหนูกระแตนางรวยมาจากการขายเครื่องสำอางสาวกระแตเล่าต่อได้ว่าตรวจสอบได้ทุกอย่างทรัพย์สินของเธอฉันต้องกลัวทำไมคนชอบมาบอกว่าระวังนะเดี๋ยวโดนแน่จะกลัวอะไรหนูจ่ายภาษีบางเดือนเป็นล้านฉันช่วยชาติไม่มากก็น้อยเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กให้แม่เก็บตังค์ทุกบาทเป็นคนที่ไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายเรื่องค่าใช้จ่ายแบรนด์เนมไม่มีเป็นคนซื้อของใหญ่ๆไปเลยซื้อบ้านซื้อที่ส่วนราคาบ้าน100ล้านเฉพาะห้องน้ำประมาณ4ล้านที่โดนดราม่าเพราะเรื่องห้องน้ำ4ล้านเราเป็นคนในวงการพูดตรงๆเราก็ต้องทำโซเชียลคอนเทนต์ให้คนติดตามทำ YouTube เห็นคนอื่นเขารีวิวบ้านเราก็อยากรีวิวบ้างพอทีนี้เรารีวิวคนก็มาว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจพนันออนไลน์เล่นแชร์ยังไม่เป็นเลยเราขายแต่ลิปสติกถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ